ังเสียงดังเอาคำใหญ่ๆเลยนะครับอู้เกือบเอามือออกไม่ทันนะครับหิวมากครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับตื่นเช้ามาเราก็เอากล้วยหอมนะครับมาบำรุงขมิ้นนะครับผมพอดีเหลืออยู่3หวีนะครับไม่รู้จะแบ่งกันยังไงครับก็เลยเอามาให้ขมิ้นเชือกเดียวเลยครับผมเอาให้บำรุงขมิ้นเชือกเดียวเลยครับ3หวีนะครับกล้วยหอมทองนะครับผมหลังจากที่เราแบ่งไปให้เพื่อนๆที่สนามบินแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเรานะครับมีประกายแก้วขันเงินพี่ดาวแล้วก็ทางน้ำหวานนะครับที่อยู่บ้านเราแล้วก็ฟังกระเหมือนและใจมงคลนะครับของกวนรักกับฟันแจ็คผมก็เอาไปส่งเมื่อวานแล้วนะครับและอีกเจ็ดเชือกที่อยู่ป่าการบินผมก็เอาไปส่งเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ถึงคิวกระเหมือนบ้างครับผมวันนี้กระเหมือนถึงคิวแล้วครับผมคิวกระเหมือนครับครับกล้วยหอมทองหวีใหญ่ๆเลยนะครับผมเหลืออยู่3หวีสุดท้ายครับผมจัดให้คำเหมือนเลยนะครับผมสวัสดีจ้าแล้วเสียงหน่อยดังเสียงก่อนมาเลยมาไปนะครับผมให้สวัสดีหันหน้านี้ครับมาจ้าก่อนเลยเสียงดังเสียงจ้าก่อนเสียงพูดสูงจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนเลยจ้าก่อนเสียงดังยังยังนี่ไม่เอายังยังดังยังดังยังดังดังเสียงดังเสียงดังอีกลืมเสียงจ้าก่อนดังจ้าดีๆเอาบนสูงอ้าปากกว้างเอาคำใหญ่ๆเลยนะครับอู้เกือบเอามือออกไม่ทันนะครับหิวมากครับเมื่อกี้เกือบกินทั้งมือเลยนะครับผมหิวมากครับดีครับเมื่อคืนฝนตกนะครับดีที่มีโรงช้างมาตรฐานนะครับผมมีโรงช้างที่มาตรฐานนะครับฝนก็ไม่เปียกนะครับดูครับพื้นที่นะครับก็จะมีน้ำซึมตามร่องนะครับผมก็หาอะไรอุดไว้แล้วนะครับบนสูงปากกว้างหน่อยบนสูงสูงบนสูงบนบนสูงทำใหญ่ๆเลยนะครับเต็มเลยนะครับดูครับมาดูใกล้ๆครับพอดีกล้วยสุกดีนะครับก็เลยเคี้ยวง่ายนะครับผมหวีใหญ่ๆโตๆก็สามารถเฉียวได้ครับเพราะว่ากล้วยสุกมันเฉียวง่ายนะครับผมไม่เหมือนกล้วยดิบนะครับดูครับหอมนะครับกล้วยหอมนี้จะเด่นในเรื่องกลิ่นนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC มากๆนะครับที่ได้เมตตาชาวช้างนะครับผมได้เมตตาฟังกระหมือนแล้วก็ทีมงานทุกเชือกเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เมตตาหรือช่วยสนับสนุนต่างๆนะครับขอบคุณไปถึง FC ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนกระหมือนจนมาถึงวันนี้นะครับจนถึงวันที่มีโฆษณาเข้านะครับผมช่วยเป็นกำลังใจช่วยชมช่วยเข้ามาดูให้เป็นกำลังใจจนมีโฆษณาวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณ FC มากๆเลยนะครับผมดูเราจะลองให้ทีละลูกดูครับอ
คืนถ้าไม่มีโรงช้างรังใหญ่ผมบอกเลยเห็นแต่ลูกกระตานะครับผมเพราะว่าเล่นโคลนทั้งคืนแน่ครับเพราะดินแถวนี้เป็นดินเหนียวนะครับไปนะครับผมเคยไปเลี้ยงกับเพื่อนแล้วก็อยากไปแต่ว่าเราจำเป็นต้องอยู่บ้านนะครับทนุถนอมนะครับผม FC ก็ถามมาเยอะนะครับทำไมขมื่นไม่ไปป่ากับเพื่อนนะครับผมพอดีขมื่นผสมนะครับขมื่นกำลังผสมอยู่นะครับอยู่ในช่วงเฝ้าดูเฝ้าระวังนะครับเฝ้าทนุถนอมนะครับก็เลยไม่อยากให้เคลื่อนย้ายไม่อยากขึ้นรถไม่อยากเดินทางไปไหนนะครับผมอยากให้อยู่กับที่นะครับถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้แทบจะไม่อยากให้เดินนะครับผมคือเราจะถนอมให้เรียกว่าถนอมให้สุดนะครับผมให้สุดๆเลยคือเราทุกครั้งที่เราผสมมาเราขึ้นรถตลอดนะครับก็เลยไม่ติดสักครั้งนะครับหมดแล้วกอด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 ลืมแล้วครับผมไม่ได้ฝึกกอดมา2เดือนแล้วครับผมตั้งแต่ผสมมาไม่ได้กอดเลยกอดกอดไม่ทำนะครับไม่ทำเวลาเราบังคับแบบนี้ครับผมก็จะฉีราดเลยนะครับผมก็กลัวนะครับไปหมดแล้วไปกินตับกระดูกเลยตอนนี้คันเงินนอนอาบคูนทั้งวันนะครับทั้งคืนนะครับกำลังอาบน้ำมานะครับดูเขาเหมือนเราก็สภาพเหมือนเดิมนะครับไม่เห็นเปื้อนไม่มีอะไรนะครับคันเงินอาบน้ำมาแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเปื้อนคูนนะครับมีสองสาวนี่แหละครับผมอยู่ใต้สะพานนะครับคันเงินนะครับยังโอ้ทุกสวัสดีแจ๊ดด้วยแจ๊ดด้วยยังมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับผมยังรักษาหุ่นได้ดีเหมือนเดิมครับไอ้มามาอย่ามาหยอกกันดูคนหางนะครับสวยมากเลยนะครับคนหางของคันเงินนะครับอาบน้ำใหม่ๆนี้เมื่อเช้าเหมือนช้างเผือกนะครับเมื่อเช้าเล่นโคลนเหมือนช้างเผือกเลยนะครับดูท่าเดินครับดูท่าเดินเขาไปเขาเดินมาขอบคุณ FC หน่อยเร็วมานี่บุญสูงบุญขอบคุณข้าหน่อยเร็วเสียงดังเสียงจ้าก่อนดังๆเสียงบุญครับต้องขอบคุณ FC มากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้เมตตาเสมอมานะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังคำเหมือนของเราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ